สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้แหมมีการไปชวนอัพไลน์เก่าแล้วก็ท้าเขาเลยบอกเนี่ยถ้าไม่ได้ตังค์เนี่ยรับรองให้เอาตึ๊ดๆมาลูบหน้าฉันได้เลยพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาเที่ยวไล่เที่ยวคือไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกจนในที่สุดความสำเร็จที่เราเกิดขึ้นก็คือเขายอมทำครับผมถึง5ปีฮะติดไปเที่ยวไล่เที่ยวคือไปหาเขาครับแต่ปีที่เราแค่ไปแค่3ปีปีที่4ไม่ได้ไปคือว่าเขาไม่สนใจก็เลยไปไม่ได้ไปแต่ปีที่5ก็โทรมาหาเขาโทรมาติดต่อเองโอ้นี่เป็นความทรงจำนะว่าคนคนนี้ใช้เวลา5ปีสมัครเปิดใจนะนี่คือลูกทีมในความทรงจำนะลูกทีมในความทรงจำเมื่อก่อนเขาทำของเครือข่ายของต่างชาติอยู่ทีนี้พอเขาทำแล้วตัดสินใจสมัครเขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาบอกกับเจ๊ก่อนเขาบอกว่าหนูไม่มั่นใจในสินค้ากิฟเฟรนอย่างที่บอกนะสรุปก็คือบอกก็ดูเจ๊สิไม่เป็นไรหรอกเขาก็เลยบอกว่าหนูจะลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มุ่งมันเลยก็บอกว่าปรากฏเขาติดอันดับ2หรือ3ที่ของ3 3ทำแค่7เดือน7เดือนครับเขาเริ่มทำนะได้เที่ยวเมืองนอกไปสิงคโปร์ไปสิงคโปร์เขาก็กลับมารถถอยรถป้ายแดงแล้วเขาก็บอกว่าเจ๊อู้ช่วงนั้นก็ซื้อใครเขาเตรียมคนไว้อย่างเดียวเราก็ไปขยายงานที่เขาเริ่มทำงานจัดแจงลงแต่ละแปลงแต่ละแปลงรวมคนเอาไว้แล้วก็ไปคุยแล้วก็ไปสมัครกลุ่มย่อยเช้าตอนสายไปนี่ตอนบ่ายไปนี่วันสองสามสามแห่งตัวเวนช่วยเขาครับหลังจากที่ตรงนี้เขาก็โตขึ้นพอครับโตขึ้นแล้วก็จับเขาก็ทำเองเขาสายงานของที่เมื่อก่อนเป็นลูกทีมเขาที่เป็นเครือข่ายต่างประเทศอ่ะมาเป็นหลานเหลนก็พูดประกาศว่าวันนี้หางเนี่ยมันเกิดแล้วแล้วหัวไปไหนกันหมดนะหางเนี่ยหางสุดเนี่ยเกิดแล้วนะเขาก็บอกว่าเขาก็มองดูเขาบอกรู้อย่างนี้เขาก็ทำตั้งนานแล้วแล้วบอกว่าอย่างว่าเนาะไม่เปิดใจเจ๊ก็ไม่ค่อยชอบเซาซีทีนี้ของทางนี้ก็ไปหนึ่งสายที่นครสวรรค์ตอนนี้ก็คือคุณว่าเป็นพระได้แล้วก็มีหลานเป็นพระได้แล้วต่อไปก็เป็นอีกสายขุงของเจ้เขาก็มาที่บ้านเขาจะเห็นเฮียตอนเย็นๆนอนสบายเขาก็ถามเฮียทำงานอะไรเหรอเขาก็บอกว่าเฮียบอกทำกิฟต์ฟรีเขาบอกเห็นเฮียนอนสบายเขามาเก็บค่าไฟเก็บค่าไฟเราก็เลยสปอนเซอร์เขาพอดีกลับมาจากตลาดสปอนเซอร์บอกว่านี่เขาเรียกน้องไก่ไก่เธอลองทำตัวนี้สิทำกิฟต์ฟรีเนี่ยควบคู่กับงานประจำเธอไปวันหนึ่งเขาเลิกจ้างเธออะค่าไฟเนี่ยเธอจะแดกฟลินเต็มตัวเขาก็ยอมแล้วเขาก็พยายามแล้วก็ช่วยเหมือนกันเนี่ยไปไหนก็ไปครับตอนนี้เขาก็เป็นพลเรือนหนึ่งสายเหมือนกันก็เรียกว่ามีทีมงานที่เติบโตเยอะผมอยากถามนิดนึงว่าเคล็ดลับของการทำกิฟเฟอรีนไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีมหรือการพัฒนาตัวเองทั้งเจเล็กและพี่เทพเนี่ยตอนทำกิฟเฟอรีนเนี่ยมีเทคนิคอะไรที่คิดว่าทำให้เราสามารถขยายทีมงานได้เจ๊จะแบบในฟาร์มที่ของเจ๊ก็คือที่อาจจะไม่เหมือนใครคือเจ๊จะมีแต่คำว่าให้ถึงเขาไม่ได้เป็นสมาชิก คืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเราไปบ้านนี้เราก็เอาขนมไปฝากเขามั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือคนเขาจะบอกได้ใจอ่ะอาจารย์ได้ใจแล้วก็เป็นแบรนด์ของเจ๊เองคือเจ๊ไม่ได้อายคือไปงานแต่ละงานเนี่ยเจ๊ก็บอกเขาถามทำอะไรอ๋อกิฟต์ฟรีนะสิไม่เห็นเนี่ยแบรนด์ของเจ๊เล็กเนี่ยแต่ตอนหลังทางแบรนด์มันขายเองมันถ้าโทรไปทำไม่บอกว่าเจ๊เล็กกิฟเฟอรีนเขาจะนึกหน้าไม่ออกแต่มาบอกปุ๊บเขาบอกอ๋อแล้วก็ถามว่าตอนนี้รายได้เป็นยังไงมั่งครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยจากที่กิฟเฟอรีนคนมองว่าเล็กๆเนี่ยนะเจ๊ก็ส่งลูกเรียนจบครับลามภาคพิเศษแล้วซื้อรถป้ายแดงครับแต่รถป้ายแดงอ่ะซื้อเพราะพูดตรงๆนะเจ็บใจคนจะซื้อมือสองเขาบอกว่าไม่เห็นจะเป็นชิ้นเป็นอันเลยเจ๊ก็เลยบอกกับเฮียบอกเฮียไปดูเลยรถยี่ห้อไหนที่เฮียชอบอ่ะเฮียไปดูมาเลยเราก็เลยซื้อป้ายแดงประชดคนหน้าบ้านแล้วก็ซื้อสวนที่ซื้อสวนก็เพราะว่าบางคนถามทำไมไม่ซื้อคอนโดหรืออะไรหรือทาวน์เฮาส์บอกว่าถึงเวลาสมาชิกมาจากต่างจังหวัดก็จะได้มีที่พักแล้วก็เก็บผลไม้ในสวนกินเขาไม่มาแล้วก็ขายจากหนี้สินที่เจ๊มีอยู่เจ๊ก็เคลียร์หมดตอนนี้ไม่มีหนี้อะไรแล้วนะแล้วก็ซื้อทัวร์ไปเที่ยวทัวร์ไปเที่ยวเมืองจีนบาหลีไป
เยอะแยะไปหมดเลยหลายแห่งแล้วก็ดีใจอีกด้วยก็คือได้ติดท่องเที่ยวของสิงคโปร์ก็ฮ่องกงก็เกาหลีนะก็คืออย่างที่บอกว่าเจ๊ไม่ได้ซีเรียสและบางคนบอกก็ทำแล้วเลิกแล้วเจ๊ก็บอกว่าดีซะอีกไม่มีใครแย่งเจ๊ทำครับนะบางคนบอกเขามีเยอะเลยก็บอกเออนั้นก็เดินไปนับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวมีกี่ร้านแล้วเดี๋ยวช่วยมาบอกด้วยเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้คืออย่างบอกนะว่าวันนี้เจ๊พูดกับเฮียอยู่ในรถถึงร้านเดินทางอะบอกเฮียวันนี้เนาะถ้าเราไม่เจอกิฟฟลีนเรายังไม่รู้จะทำอะไรเลยครับเพราะทำขนมมันก็เหนื่อยอะใช่ป่ะคือวันนี้ขายหมดก็กำไรถ้าขายไม่หมดก็ไม่เห็นกำไรครับคือฟาร์มรู้สึกของเจ๊ก็คือใครก็แล้วแต่ที่ได้ฟังวันนี้ให้ได้ใจครับและเจ๊ก็มีคติเจ๊ว่าคนทุกคนบอกว่างานเขาทำดีอยู่แล้วเจ๊ก็จะบอกว่าเจ๊ไม่ได้บอกวันนี้เจ๊พูดถึง3ปี5ปีข้างหน้าครับให้เตรียมตัวสถานการณ์หนึ่งลูกต้องใช้เงินครับเรียนสูงขึ้นใช่ไหมเป็นการชวนเขาคุยถึงเรื่องของอนาคตใช่แล้วก็คือทุกคนจะบอกว่าเจอเนี่ยยังไม่ต้องวิ่งไปอ่ะบางคนก็มาขอสมัครครับขอสมัครที่บ้านก็มีบอกครับก็ขอสมัครเขาก็กลัวว่าเราจะชวนเขาไปประชุมจะบอกมันเป็นไรอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆใช้สินค้าที่เล็กก็พอแล้วครับเดี๋ยวอยากจะทำธุรกิจเราค่อยว่ากันครับแต่เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเจเล็กที่จะทำให้เวลาไปสร้างธุรกิจแล้วได้ผลเสมอไม่จำเป็นต้องทำตามก็ได้คือทุกครั้งที่ไปเจอใครไปหาใครหรือไปเล่าเรื่องราวอะไรเนี่ยที่บอกว่าส่วนตัวชอบเป็นผู้ให้เนี่ยครับจะเป็นคนไม่ไปมือเปล่าไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิฮะคือไปสร้างทีมงานแต่ว่าไม่ไปมือเปล่านี่ยังไงคือเจ๊จะบอกนิดนึงคือต้องบอกย้อนไปต้นตระกูลเนี่ยต้นตระกูลเนี่ยต้องบอกคุณยายเนี่ยเขาเป็นคนใจดีครับคนฝาดถนนอะไรเงี้ยคุณยายเขาก็จะให้ขนมขนุกพอถึงเวลาเทศกาลตรุษจีนเขาก็จะยกขนมใต้หนมเทียนมาครับแล้วถึงเวลาเราทำขนมเขาก็จะให้เดินไปแจกตามข้างบ้านบางอะไรเงี้ยทีนี้พอเราอยู่บ้านมันก็ติดนิสัยเงี้ยทำขนมแล้วคนเขาอยากกินเนาะคนนี้ก็อยากกินเนาะเราก็จะมีนิสัยแบบนี้ก็คือบางคนเขาบอกว่าให้มีคนบางคนบอกว่าทำไมถึงใจดีถึงให้บอกก็คิดถึงเลยมาฝากตรงนี้ก็คือเจ๊ไม่รู้ว่าใครคิดยังไงเพราะว่าบางคนเป็นแม่ทีมจะคิดเล็กคิดน้อย คิดว่าแต่ลูกทีมเจ๊ก็มีนะเขาบอกกับเจ๊ไปก็ไม่สั่งของเจ๊ก็บอกว่าเธอฟังเจ๊นะไม่จำเป็นเราก็ต้องสั่งของอ่ะเธอไปเพราะเธอคิดถึงเขาเธอจะบอกพอดีผ่านมาอย่าใช้คำนี้พอดีผ่านมาเลยแวะมาอ๋อนี่จะแสดงไม่ผ่านมาคงไม่แวะแต่เจ๊จะบอกก็เขาบอกว่าไปหาเขาแล้วก็บอกว่าคิดถึงเลยแวะมาหามันก็จะมีความรู้สึกที่ดีๆผูกพันกันและเธอก็อย่าไปมองว่าลูกทีมเธอต้องทำยอดเท่านี้เท่านั้น เธอต้องคิดอยู่ว่าใครไม่ทำเราก็ทำเพราะมันเป็นอาชีพของเราเป็นเจ้าของบริษัทของเราเองถ้าเราไม่ทำแล้วใครต้องไปรอเหรอหรืออย่างนึงบางคนต้องขอกำลังใจอ่ะแต่เจ๊ไม่เคยได้กำลังไม่เคยขอกำลังใจจากใครนะสมัยที่เจ๊ขึ้นโกสละตาเจ๊ได้ดอกไม้หนึ่งช่อแล้วพอเจ๊ขึ้นเมอร์คิวรีเจ๊ก็ซื้อดอกไม้มาปักใส่เจ๊กันแล้วเจ๊ก็วานพวกอุตสาหกรณ์อ่ะพวกคนประชุมเพื่อนไลน์ให้เขาเอาขึ้นไปให้ให้วานเขาขึ้นไปให้แล้วเจ๊ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เรนูด้วยนะเขาสงสารเจ๊อยากประชุมอ่ะแต่เจ๊ไปอินทามไม่ถูกอาจารย์เรนูเขาก็เอาเจ๊กับเฮียขึ้นรถมาแล้วล่าสุดเจ๊ก็อยากไปอีกเจ๊ก็ให้เฮียมากับน้องเขาที่กรุงเทพมานั่งดูอ่ะเส้นทางที่จะขับรถมาอินทาเนี่ยไปยังไงเฮียก็นั่งรถน้องเข้ามาที่อินทามาลองแล้วเฮียเขาก็นั่งรถทัวร์กลับบ้านเจ๊ก็นั่งรถทัวร์จากจันทบุรีมากรุงเทพเพื่อจะมาดูว่าจากกรุงเทพถ้าจะไปโรงแรมอินทราเนี่ยเขาต้องขับถนนเส้นไหนอะไรยังไงทั้งชายไปส่งทั้งชายขับรถไปส่งว่าจากเส้นนี้เนี่ยต้องคือในปั๊บก็ไปนี่ๆๆฮะพอรู้เสร็จแล้วก็นั่งรถทัวร์จากกรุงเทพกลับไปจันทบุรีเที่ยวนี้แหละฉันจะขับมาเองได้นะโอ้ท่านผู้ชมทุ่มเทมากๆเลยนะถือว่าเป็นความตั้งใจเป็นความตั้งใจแล้วเจ๊ก็เป็นมวยที่ชกไม่มีค่ายครับก็คือเขาเรียกอะไรบางคนบอกว่าทำไม่ได้เจ๊บอกว่า
อย่าใช้คำว่าทำไม่ได้คุณขึ้นชกหรือยังมวยเนี่ยปราบใดที่ยังไม่ยกมือแพ้เนี่ยกรรมการยังไม่ยอมยกเนี่ยยังถือว่ามีความหวังนะแต่นี่ยังไม่ทันทำอะไรเธอบอกทำไม่ได้เธอรู้ได้ไงเธอทำไม่ได้ครับคือเจ๊จะบอกเขาบอกว่าขึ้นชกก่อนแล้วถ้ามันแพ้ก็รู้ว่ามันแพ้ก็คือเป็นผู้บริโภคไปอย่างที่บอกครับว่างานตรงนี้เจ๊จะบอกกับทุกคนบอกว่าวันนี้คุณหมอมีเลยยอดแล้วนะครับเมื่อก่อนคุณหมอไม่มีเข็มทิศแต่เดี๋ยวนี้คุณหมอมีเข็มทิศแล้วเธอแค่นั่งเลยยอดแล้วเธอก็ไปตามเข็มทิศที่บอกตามเข็มทิศที่บอกครับพูดคือเจ๊จะบอกเลยนะบอกว่าทำกิฟต์ฟรีไม่ต้องคิดมากเดินตามคนที่สำเร็จแล้วครับไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคิดแล้วทำลงมือทำกลมหนากลมตาทำวันที่11ก็ไปรับเงินคอมมิชชั่นมาไม่ต้องคิดมากว่ามันจะขาดทุนหรือมันจะได้กำไรเพราะเธอเคยคิดว่าเธอขาดทุนมันก็ขาดทุนตั้งแต่ที่เธอคิดแล้วอะแต่เธอคิดว่ามันกำไรอะแทนเธอพูดอะเธอก็ได้กำไรแล้วไงเพราะคนนี้หนึ่งไม่เป็นผู้สมัครอาจจะเป็นผู้บริโภคก็ได้เลขประเด็นหนึ่งคือเจ๊ก็ถึงร้านที่ใครใช้สินค้าเขาไม่สมัครเจ๊ก็จะบอกดีเขาถามดีแบบไหนเจ๊บอกดีที่ไม่ต้องเป็นเธอไม่เป็นสมาชิกเจ๊ไงบริษัทจะได้จ่ายเจ๊เต็มที่ก็บอกกับเขาอย่างเงี้ยบอกไปอย่างงี้บอกอย่างงี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเที่ยวนาสมัครเหมือนกึ่งๆจริงๆในใจก็อยากให้เขาสมัครนั่นแหละใช่บอกดีไม่สมัครก็ดีฉันจะได้เต็มที่คือกะว่าพูดแบบประชดนิดๆแล้วเขาก็สั่งของนั่นเขาบอกสั่งใช้สินค้าสิใช้แล้วมีประกันนะไม่ต้องซีเรียสแล้วเขาบอกเขาเบื่อบางคนเนี่ยชอบมาเซาซีให้เข้าประชุมต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แต่เจ๊เป็นคนที่ว่าค่อนข้างไม่รักษาภาพลักษณ์คือเป็นคนโลโซยังไงก็ได้อะบางคนขี่จักรยานบางวันขี่จักรยานบางวันนั่งรถเก๋งไม่นั่งรถเก๋งอะขี่รถจ๊อบก็ต้องเรียกว่าลักษณะการทำงานของทั้งสองท่านเนี่ยเป็นเสมือนหนึ่งว่าเขาเรียกว่าเอาความจริงใจเป็นใบเบิกทางนะฮะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าสไตล์การทำงานแบบนี้เนี่ยเราก็เพียงแค่อาศัยการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับการอยากจะมาโรงแรมอินทราการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญมากขึ้นช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับว่าอะไรคือแรงบันดาลใจในการทำงานและการใช้ชีวิตของทั้งสองท่านเดี๋ยวกลับมาพบกันครับที่กิฟต์ฟรีนให้อย่างน้อยๆเจ๊ก็ได้มีเงินทำบุญครับนะมีเงินทำบุญได้ท่องเที่ยวครับหลายๆอย่างที่ได้ไว้ด้านเวลาครับบางอย่างเจ๊ไม่เคยได้เจ๊ก็ได้และเจ๊ก็มานั่งมองว่าวันนี้กิฟต์ฟรีนให้เจ๊ถึงขนาดนี้เฉลอครับนะเป้าหมายในอนาคตของเจ๊ก็คือยังทำกิฟต์ฟรีนไปเรื่อยๆ